เดินอยู่ในวงจรของฉันในเชือกที่ฉันโยงไว้ฉันยอมได้แต่คุณดิ้นสุดสายเมื่อไหร่ฉันจะรัดคุณสุดตัวเลยแล้วคุณจะดิ้นออกไม่ได้แล้วเขาจะดึงกลับมาเลยทีนี้ก็เลยบอกว่าไอ้บ่วงก็ไม่ค่อยน่ากลัวหรอกแต่มันน่ากลัวตรงที่จิตใจเราไปยอมสยบให้บ่วงมันรัดนี่เลยแล้วรู้สึกจะว้าเหวด้วยถ้าไม่มีบ่วงรัดไอ้ตรงนี้น่ากลัวมากนะใช่ไหมล่ะรู้สึกว้าเหวมากเอ้าถ้าลูกจะไม่เรียกว่าเราว่าแม่เนี่ยเราจะทุกข์ไหมถ้าบอกว่าเอ้าไปซะอยากไปไหนไปตัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องมาเรียกพ่อเรียกแม่เรียกปู่ย่าตายายสมบัติทั้งหลายทิ้งให้หมดไปเลยไปเอาแต่ผ้าผืนเดียวลงจากบ้านหลังนี้ไปชัยโยฉันชนะแล้วมีจะพูดคํานี้ไหมหรือโดนลงบ้านนี่น้ำตานองหน้าหรือปีติว่าฉันจะเป็นไทยแล้วปีติไหมว่าไงยองจีปีติไหมรอคำนี้มานานแล้วมันจะได้รู้สักทีว่าเองไม่รักแม่ปล่อยเลยตอนนี้เข้าใจไหมว่าจริงๆว่าแท้ที่จริงบ่วงเนี่ยบ่วงมันก็ผูกมัดแต่ที่ไหนได้ตัวบ่วงจริงๆมันกลายเป็นกิเลสนะกิเลสไม่ใช่ว่าสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นบ่วงนะไอ้กิเลสในใจสัตว์มันเป็นกลายเป็นบ่วงรัดตัวเองเนี่ยนะบางทีเราคิดว่าขาดเราเขาจะอยู่ไม่ได้ ยังไม่รอเราคิดอย่างนี้จริงๆเลยขาดเราเนี่ยโอ้โหเนี่ยลำบากเลยเนี่ยลูกฉันก็ยังอ่อนแอเหลือเกินแต่ฉันไม่อยู่เขาจะอยู่กันยังไงอย่างคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าพุทธสาวกในพระโสดาบันเนี่ยนะจำนวนมากมายในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นคฤหัสถ์ดำเนินชีวิตที่ดีงามนะปฏิบัติชอบในศีลธรรมท่ามกลางสังคมของชาวโลกด้วยและเป็นชีวิตครอบครัวที่มีความสุขพระโสดาบันก็เป็นอย่างนั้นบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนแก่พระศาสนาแก่บ้านเมืองอย่างดีเลยเราสังเกตดูนะสภาพสังคมก็เป็นอย่างนั้นก็เรียกสังคมอารยชนนี่พูดเพื่อให้เราตื่นเต้นอยากจะเป็นพระสงฆ์ดาบันจะได้เปลี่ยนสภาพสังคมจากปุถุชนเรียกกัลยาปุถุชนเป็นสังคมของโสดาบันนั่นก็ต้องมีรูปแบบที่เราปฏิบัติกันเนี่ยเราต้องการขัดเกลาที่ไปสู่สังคมนั้นเราไม่ปรารถนาสภาพสังคมที่มันเป็นมินหาสุขอะสุขเลอะเทอะเนี่ยสุขที่มันแปดเปื้อนไปด้วยกิเลสราคะทั้งหลายหมักหมมด้วยกิเลสเหล่านี้ท่านเหล่านั้นนะบรรลุภูมิธรรมแล้วเนี่ยแล้วมีโอกาสที่จะต้องบรรลุภูมิธรรมที่สูงสูงขึ้นไปเป็นตามลำดับมีอันไม่ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาใช่ไหมงั้นแต่ยังมีกิเลสละเอียดอยู่พระโสดาบันเป็นอย่างนี้เมื่อประสบความพลัดพรากความเศร้าโศกร่ำไห้บางทีก็ยังมีความรักมีความโกรธอย่างสามัญชนอยู่นะแต่เขาไม่เป็นนั้นเหล่าเช่นนางวิสาขาร้องไห้เนี่ยแต่เขาละเมียดละไมเขาเบาบางกว่าและจะไม่ทำความชั่วความผิดที่เสียหายอย่างร้ายแรงแล้วก็จะไม่ลงอบายภูมิอีกเลยก็มีเพียงเล็กน้อยนั่นคือสภาพสังคมน่ามีความสุขไหมถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะคารวาสเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันจะมีความสุขมากเมื่อเทียบกับทุกข์อันใหญ่หลวงแล้วเนี่ยมหันตทุกข์แล้วเนี่ยเป็นผู้มีพื้นฐานมั่นคงที่จะนำพาชีวิตของตนเองเนี่ยก้าวหน้าในมรรคาแห่งความแห่งอริยมรรคที่สูงสูงยิ่งขึ้นไปงั้นคำว่าโสตาปฏิยังคะเนี่ยนะองคุณที่องคุณของพระโสดาบันเนี่ยนะองคุณที่จะให้เป็นพระโสดาบันมาจากคำว่าโสตาปฏิยังคะแปลตามรูปศัพท์ว่าองค์เครื่องบรรลุโสดาตามรูปศัพท์ก็แปลว่าองค์เครื่องบรรลุโสดาบางแห่งหมายถึงธรรมที่ทำให้บรรลุโสดาปฏิผลบางแห่งหมายถึงธรรมที่เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันเช่นนางวิสาขาในขุทกนิกายเนี่ยในขุทกนิกายในชาดกนี้เป็นต้นทีนี้ในคำสอนพุทธสาวกพระโสดาบันเนี่ยมีเยอะเลยในสมัยของพุทธกาลเช่นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนี่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในแคว้นมคธถวายเวรุวันเป็นสังฆารามแห่งแรกในพุทธศาสนาเนี่ยรักษาโวสถเนี่ยเดือนละ4ครั้งเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแล้วท่านก็เป็นคนเสนอมุมตรงนี้ให้พุทธเจ้าด้วย อีกท่านหนึ่งก็คือว่าอนาถาปิณฑิกเศรษฐี
เจ้าของทุนทรัพย์เป็นการสร้างวัดเชตวันที่มีชื่อเสียงมากบำรุงพระสงฆ์และคฤหัสถ์คนอนาถาอย่างไม่มีใครอื่นเทียบได้นางวิสาขามหาวสิกานี่เอตคะทัคคะไฟทายิกาเนี่ยผู้แม้มีบุตรธิดามากถึง20คนนะนี่พระโสดาบันนะมีบุตรทั้ง20คนนะเราจะได้เห็นโอ้นี่ไงนี่ไงสังคมของพระโสดาบันแต่สามารถบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นอย่างดีมีบทบาทช่วยกิจการสงฆ์สำคัญมากกว้างขวางและมีเกียรติคุณสูงเด่นในสังคมแคว้นโกศลในยุคนั้นนั้นเขาเอ่ยชื่อกันเป็นคนดังมากดังในแคว้นโกศลมากแคว้นโกศลมากหมอชีวกมารพัฒน์นี่พระโสดาบันแพทย์ใหญ่ประจำพระองค์ในแคว้นมคธด้วยประจำพระพุทธเจ้าและก็คณะสงฆ์มีเกียรติคุณตลอดกาลเนี่ยโดยเฉพาะวิชาแพทย์แผนไทยแผนโบราณก็อ้างนี่แหละหมอชีวกเป็นพระโสดาบันอีกท่านหนึ่งที่ยกมาก็คือว่านักกุลปีดานักกุลมารดาเนี่ยคู่สามีภรรยาที่คลองรักกันพักดีมั่นคงตราบแก่เท่าชราเลยนะเนี่ยและยังปรารถนาเกิดพบกันทุกชาติไปด้วย นี่พระโสดาบันทั้งนั้นนะเนี่ยเข้าใจยังกลับไปชวนภรรยาทำไงเป็นพระโสดาบันแล้วก็ปรารถนาเจอกันทุกชาติเอางั้นได้ไหมถ้าอย่างนี้มันไปถูกทางแน่ใช่ไหมไม่พากันลงอบายภูมินี่ถ้าใครเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะถ้าใครเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะถ้าผู้ชายเป็นพระโสดาบันเนี่ยเท่าไหร่ก็ไปขอผู้หญิงไปขอเลยขออยู่ด้วยเอาให้น่าอยู่ด้วยไหมคนเป็นพระโสดาบันเนี่ยระหว่างคนนี้เป็นปุถุชนเป็นมหาเศรษฐีคนนี้เป็นพระโสดาบันแต่เป็นคนจนเนี่ยถ้าให้เลือกก็เลือกใครเลือกใครเป็นคนจนนะเนี่ยเราจะได้เห็นว่าจริงๆนะเรารักที่คุณธรรมหรือรักที่เงินหรือรักที่เกียรติยศชื่อเสียงฉะนั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยนะก็คือ1ละสังโยชน์3เมื่อกี้บทสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตปรามาสอันนี้เป็นไอตัวเนี้ยถ้าใครมี3ตัวนี้ก็เรียกเป็นคุณสมบัติฝ่ายลบพอเกิดขึ้นในตัวเองแล้วน่าเกลียดไอ้สามตัวเนี่ยไอ้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตปรามาสเนี่ยไอ้ตัวสีระพตปรามาสเนี่ยมันพาให้เราปฏิบัติผิดเนี่ยยึดมั่นก็ยึดอะไรผิดๆไอ้ตัวสีระพตปรามาสไอ้ตัวเนี้ยเป็นคุณสมบัติที่แย่มากเลยเนี่ยนี่นะไอ้ตรงเนี้ยมันหมดไปแต่ความจริงนะคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยตามหลักในพระไตรปิฎกเนี่ยคุณสมบัตินั้นเนี่ยมีหลายอย่างเยอะในคำสอนเนี่ยเจอเยอะมากในพระสูตรเนี่ยนะศรัทธาศีลสุตตะจาคะความเสียสละและปัญญานี่เป็นคุณสมบัติมีหลายที่ศรัทธาคือเชื่อเหตุผลนะเชื่อมั่นเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยนะนั้นลักษณะของศรัทธาของพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันก็จะเข้าใจความจริงสองอย่างคือปรมัตถสัจจะและสมมุติสัจจะนี่พระโสดาบันมีความยึดโยงเพราะตัวศรัทธาเนี่ยไปเชื่อมเป็นตัวกระตุ้นต่อการที่จะทำให้ปัญญาก็เกิดจะมีคำกล่าวศรัทธาของพระโสดาบันอีกอย่างหนึ่งนะศรัทธาของพระโสดาบันที่ก็แปลว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคือศรัทธาที่ฝังรากลึกถ้าแปลอย่างนั้นนะได้ถ้าจะแปลให้ได้ความหมายที่แท้จริงนะต้องแปลยังไงรู้ไหมคำว่าเอาเวทจากศรัทธาเป็นต้นเนี่ยที่ว่าศรัทธาที่ยังรากลงถึงปัญญาที่แท้จริงต้องแปลอย่างนั้นศรัทธาที่ยังลงสู่รากของปัญญาที่แท้จริงเพราะศรัทธาที่ยังไม่มีปัญญาไม่เข้าถึงปัญญาเป็นศรัทธาที่หวั่นไหวนั้นแต่ปัญญาศรัทธาที่ยังลงสู่รากของโลกุตระปัญญาแล้วเนี่ยศรัทธาประเภทนี้มันเข้าถึงรากของโลกุตระปัญญาแล้วเป็นอเวจจศรัทธาเป็นศรัทธาที่มันยังรากลงลึกแล้วอย่างนี้ไม่หวั่นไหวต้องแบบนี้แต่อย่างเราทั้งหลายนั้นถ้ามีใครจะมาศรัทธาเราสักคนเนี่ยให้นึกในใจไว้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ศรัทธาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนจริงไหมศรัทธาบุรุษชนแน่นอนไหม
ไม่แน่นอนเพราะศรัทธาเนี่ย เพราะศรัทธาของพระโสดาบันเนี่ยก็คือมั่นใจในปัญญาเขามั่นใจเขามีความมั่นใจในปัญญาของพระพุทธเจ้ามั่นใจในปัญญาของบุคคลที่สามารถพัฒนาตนเองเข้าไปถึงความดับทุกข์ได้สถานอย่างลงอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยเชื่อมั่นความดีงามทั้งหลายเป็นต้นเชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นต้นอันนี้ก็แปลว่าเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงไม่มีผันแปรเพราะเกิดจากญาณะเกิดจากความรู้เกิดจากความเข้าใจนี่คือด้านศรัทธาด้านศีลน่ะความประพฤติทางกายทางวาจานะเลี้ยงชีพสุจริตเป็นที่พอใจของอริยชนมีศีลที่เป็นไทยไม่เป็นอิสระเขาเรียกอะไรศีลที่เป็นไทยเป็นอิสระเนี่ย เขาเรียกอะไรนะอาริยกันตศีลก็แปลว่าศีลที่พระอริยะใคร่หรือชื่นชมหรือเป็นพระอริยะหรือเป็นที่ยอมรับของอริยชนหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอัปปรามัตถศีลก็แปลศีลที่ไม่ถูกจับฉวยศีลที่ไม่ถูกตัณหามานะทิฏฐิฉวยหรือจับต้องหรือถูกต้องซึ่งมันต่างจากศีลพวกเรานะศีลพวกเราเนี่ยตัณหาแอบมารูปคำอยู่เรื่อยไหมแอบมารูปรูปคำคำอยู่เลยมาจับต้องจับฉวยอยู่เรื่อยเลยไม่เปื้อนฉะนั้นศีลของพระอริยะทั้งหลายเป็นศีลที่ไม่เปื้อนไม่มีราคะไม่มีตัณหาไม่มีทิฏฐิคือเป็นบริสุทธิ์นั่นเองเป็นศีลที่บริสุทธิ์ฉะนั้นไม่เป็นทาสของตัณหาประพฤติตามหลักการตามเหตุผลความหมายที่แท้จริงของศีลเลยเพื่อความดีงามเป็นระเบียบเรียบร้อยขัดเกลากิเลสนี่สงบใจเป็นไปเพื่อสมาธิศีลของพระอริยะเจ้าไงเป็นไปเพื่อสมาธิโดยทั่วไปหมายถึงศีล5ที่ประพฤติอย่างถูกต้องจัดเป็นการบำเพ็ญที่บริบูรณ์เป็นไปเพื่อสมาธิจริงๆศีลของพวกเราเป็นไปเพื่อสมาธิมั้ยเราได้ตั้งมั่นขนาดนั้นมั้ยเราจะรักษาศีลเนี่ยเพื่อจะละบาปหยาบๆใช่มั้ยพวกทุจริตหยาบๆทั้งหลายใช่ไหมที่มันออกมาทางกายทางวาจาเราต้องการละจริงๆพอละไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่มีภาระทางด้านกายทางด้านวาจาแล้วก็พัฒนาไปสู่สมาธิศีลเพื่อจะสงบนิวรธรรมพอสงบนิวรธรรมจะพัฒนาสู่ปัญญาใช่ไหมเพื่อจะถอนอนุสัยกิเลสใช่ไหมเรารักถ้าศีลกับปริยัติเนี่ยจะขั้นตอนก็จะชัดเจนเลยเป็นไปเพื่อสมาธิอย่างเราเหมือนกันก็ต้องตั้งมั่นในรักษาศีลต้องเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นปัญญาเพื่อเป็นไปในการถอนรากถอนโคนในการประหารกิเลสอย่างเงี้ยนะนี่ด้านศีลเอาด้านสุตตะสุตวาเนี่ยสุตวาอริยสาวโกเนี่ยอริยสาวกผู้มีสุตตะก็คือได้เรียนรู้อริยธรรมรู้จักอริยธรรมนับว่าเป็นผู้มีการศึกษาการศึกษาที่ถูกต้องก็เรียกเสกขะเสกขาบุคคลนั่นด้านจาคะอะไรเอาพระโสดาบันเป็นยังไงคองเรือนด้วยใจที่ปราศจากความตณีมีน้ำใจเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เสียสละยินดีในการให้การเฉลี่ยการเจือจานการแบ่งปันเขาให้จริงๆไหมจริงเลยด้านปัญญามีปัญญาอย่างเสกขารู้ชัดในอริยสัจไหมรู้ชัดในอริยสัจ4มองเห็นปฏิจจสมบัติได้ยังพระโสดาบันเห็นเข้าใจปฏิจจาได้ยังเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าใจไตรลักษณ์อนิจจตาทุกขตาอนัตตาอย่างดีเข้าใจนิจังทุกขังอนัตตาจนสลัดมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายในรูปแบบต่างๆได้อย่างสิ้นเชิงเลยนะมิจฉาทิฏฐิ62เนี่ยสลัดเกลี้ยงเลยไหมเกลี้ยงเลยสักกายทิฏฐิตัวเดียวเนี่ยทำลายมิจฉาทิฏฐิหมดเลยนี่พระโสดาบันเป็นแบบนี้เนี่ยถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าหมดความสงสัยในอริยสัจ4เรียกตามคำสอนที่ว่าเป็นผู้รู้จักโลกอย่างแท้จริงแล้วโลกในที่นั้นก็คือรู้จักขันธ์5ไม่หลงในโลกไม่หลงในขันธ์5แต่อย่างเราท่านทั้งหลายเห็นขันธ์5มันแปรเปลี่ยนไปหลงแล้วใช่ไหมเอาจากขันธ์5เป็นผู้ใหญ่กลายเป็นขันธ์5เด็กๆน่ารักน่ารักโอ้โหอริยสัจไม่ออกเลยใช่ไหมจริงไม่จริงบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยจากขันธ์5ของมนุษย์เนี่ยไปหลงขันธ์5เคยเห็นคนชอบจิ้งหรีดไหมเขาเลี้ยงจิ้งหรีดเคยเห็นไหมเห็นจิ้งหรีดเขารักมากก็เลี้ยงบางคนจากขันห้าของนวดไปเห็นไก่อะโอ้เลี้ยงขันห้ากันเห็นไหม
นี่เขาเรียกมันไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงมันไม่เห็นอริยสัจแต่ถ้าพระโสดาบันไม่มีหรอกที่เขาเข้าใจโลกและชีวิตตามที่มันเป็นได้จริงๆแต่เขายังดีใจไหมลูกหลานอะไรต่างเขาก็ยังมีดีใจแต่เห็นไหมเขาจะไม่หลงก็จะไม่หลงเดี๋ยวเราบอกเอ๊ะนางวิสาขาร้องไห้หลานตายเนี่ยเขาร้องไห้แบบมีเงื่อนไขนะมีเงื่อนไขแปลว่าร้องแบบไม่ลงอบายภูมินะอย่างพวกเราถ้าร้องไห้เผลอๆสลบแล้วสลบอีกมันจะลงอบายภูมิมั้ยนะพวกเราเนี่ย